ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับพานักร้องนักแสดงสาวท่านหนึ่งอายุ21ปีมาแจ้งความครับแจ้งความเพราะโดนนักธุรกิจหนุ่มเป็นหลานชายอดีตรัฐมนตรีกระทรวงดังล่อลวงไปมอมยาและข่มขืนครับนี่ฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับพาผู้หญิงท่านนี้อายุ21ปีนะฮะไปพบกับผู้กำกับสน.โชคชัยเพื่อติดตามคดีที่ผู้เสียหายรายนี้ถูกนักธุรกิจหนุ่มลวงไปกระทำชำเราคือแจ้งความเอาไว้แล้วครับตั้งแต่11สิงหาคมแต่ว่าคดีมันไม่คืบทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้หญิงรายนี้นะครับเธอบอกเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นนักร้องนักแสดงนักรีวิวสินค้าก่อนเกิดเหตุได้รับการติดต่อจากชายวัย35ปีคนนึงอ้างว่าเป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทใหญ่และมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยครับอยากให้มาช่วยรีวิวเธอก็โอเคตกปากรับคำปรากฏ9สิงหาคมประมาณ4ทุ่มครับซึ่งเป็นวันเกิดเหตุชายคนนี้เอารถตู้มารับเธอบอกว่าขอไปคุยรายละเอียดงานรีวิวสินค้าหน่อยนะแล้วพาเธอไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในซอยนาคนิวาส2ระหว่างคุยเรื่องงานอยู่ครับชายคนนี้หยิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาประมาณสัก 4-5 ขวดมาให้เธอดื่มเธอก็ดื่มเข้าไปปรากฏหลังจากนั้นเธอมึนและจำอะไรไม่ได้เลยครับคือไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้าง นะครับรู้ตัวอีกทีคือตีสองครับมึนเหมือนโดนวางยาเธอก็รีบโทรเรียกให้พี่สาวมารับกลับบ้านปรากฏพอพี่สาวมาถึงคุณผู้ชมครับพนักงานของรีสอร์ทห้ามไม่ให้พี่สาวเธอเข้าไปบอกว่านี่บุกรุกหรือเปล่าเนี่ยเนื่องจากว่านี่มันเป็นรีสอร์ทของนายตำรวจใหญ่รายหนึ่งและห้องที่เธออยู่เป็นห้อง VVIP พี่สาวเธอก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้เธอในสั่งเมาแล้วออกมาเองวันรุ่งขึ้นครับพอเธอสั่งมาเอาเธอออกมาได้เรียบร้อยแล้วเธอรีบเช็คความผิดปกติของร่างกายเลยตกใจหนักเลยครับตอนเธอปัสสาวะคุณผู้ชมครับมันมีคราบบางอย่างคล้ายกับอสุจิปนออกมาเธอรีบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลผลปรากฏถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงและพอไปตรวจเลือดครับยังพบสารที่จัดอยู่ในกลุ่มของยานอนหลับในเลือดอีกด้วยครับคือหนูก็ไว้ใจเขาแบบมากเกินไปเพราะว่าเห็นว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบมีหน้าตาทางการเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพยายามทำใจเราต้องมาทำใจไม่ได้อะค่ะทุกอย่างมันเหมือนแบบมันล้าช้าแล้วมันก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเลยกังวลค่ะเพราะว่าตอนเราก็น่าปรึกษากับพี่ว่าเราจะทำยังไงกันดีท่านั้นไม่พอครับหลังเกิดเหตุครับมีญาติของชายผู้ก่อเหตุนะฮะอ้างตัวว่าเป็นนักการเมืองนะเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งนายกด้วยนะโอ้แล้วนี่ตำแหน่งนายกตอนนี้ยิ่งมีปัญหาอยู่ด้วยนะฮะจะเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งนายกด้วยนะเออคือโทรไปพูดคุยกับเธอแล้วก็ข่มขู่เธอนะฮะบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวเพราะคาดหวังกับตัวหลานชายที่ก่อเหตุไว้มากตั้งเป้าวางแผนให้หลานชายนั้นเป็นนักการเมืองเลยต้องไปพัฒนาประเทศเลยนี่ฮะอยากให้ผู้เสียหายเนี่ยรับเงินค่าเสียหายเพื่อปิดปากหรือนี่เขาเสนอแบบนี้เลยนะถ้าผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้อยากจะไปเป็นดาราช่องดังจะช่วยเหลือฝากฝังให้ด้วยครับมันมีหลายเรื่องที่จะต้องให้ดันเขาให้ช่วยเหลือประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเสียหายนะลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าหนูมีปัญหาเรื่องการเงินการอะไรเนี่ยคือหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเลยค่ะคือทำไมเขาทำกับหนูแบบนี้คะหรืออะไรต่างๆเพราะว่าไม่รู้หรอกว่าไปทำอะไรกันหรืออะไรกันถ้ามันมีเรื่องที่มันไม่ดีแล้วอ่ะมันก็จะเสียหายทั้งคู่นั่นแหละส่วนตัวของหนูไม่ได้ต้องการเงินเลยค่ะมีอะไรพอจะคุยกันได้ไหมหนูไม่รู้จะคุยอะไรเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ต้องการเงินค่ะคุณอาโอ้นี่ฮะคือฝั่งผู้ชายเนี่ยเอาญาติฝั่งผู้ชายที่โทรมาเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาต้องไปช่วยเหลือประเทศไทยนะคือตอนเนี้ยผมว่าคงต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นคดีความใหญ่โตแล้วแล้วคุณไปทำกับผู้หญิงแบบนี้ได้อย่างไรถูกต้องไหมฮะอย่าเพิ่งไปช่วยเหลือประเทศไทยครับช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก่อนด้วยอ้าวใช่ไหมคุณไปกระทำเขาอะนี่ฮะขณะที่ทนายตั้มนะครับบอกว่าการกระทำแบบนี้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับและต้องถามไปถึงนายตำรวจยศใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทนี่อีกคนหนึ่งนะฮะว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่และผู้กำกับสน.โชคชัยทำไมล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่และยังมีการข่มขู่ผู้เสียหายนะครับจากข้อมูลทราบมาว่าผู้ก่อเหตุเป็นหลานชายของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่จึงไม่อยากให้ใช้อำนาจบาดใหญ่ไปก่อเหตุกับหญิงสาวรายอื่นอีกนี่ทนายตั้มบอกนะฮะ
ส่วนนี้ก็คือผู้ก่อเหตุนะครับที่เราต้องเบลอหน้าเอาไว้ก่อนนะส่วนทางคดีครับเบื้องต้นตำรวจได้เรียกผู้เสียหายและทนายความเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานหลังจากนั้นก็จะเชิญตัวชายผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำอีกครั้งนะฮะโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับและการกระทำชำเราผู้หญิงเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นเราก็ยังรายงานอยู่เรื่อยๆนะครับและเคสนี้เนี่ยผู้หญิงเขาก็กลัวนะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลนะเป็นลูกหลานของอดีตรัฐมนตรีอะไรแบบนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้